สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะลูกค้าที่ติดตามเพจซอสผักตามสั่งนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะเหมือนเดิมเลยวันนี้จะเป็นผัดแตงกวาใส่ไข่นะคะวัตถุดิบเราก็มีแค่นี้เลยนะคะกระเทียมแล้วก็ซอสขวดนี้เพียงขวดเดียวซอสตามสั่งนะคะที่เราผัดได้ทุกอย่างได้อย่างใจโดยที่เราไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะมาจ้ะเมนูนี้ง่ายจริงๆนะคะน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันสักครู่นึงนะคะตอนนี้นะคะซอสของเรานะคะจำหน่ายอยู่แล้วก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะขวดละ69บาทนะคะใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะจ๊ะลูกค้าขาสั่งซื้อได้เลยนะทำอาหารง่ายๆไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมันพืชกันจ้ะชุบผัดไทยใส่แตงกวานะคะวันนี้เมนูง่ายๆง่ายจริงๆไม่รู้จะง่ายไปไหนฉันเป็นคนชอบใส่กระเทียมเยอะๆนะคะเยอะหอมเจียวกระเทียมให้หอมเรียกว่าเจียวสิคั่วๆไปวางพัดลมหน่อยนี่ค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะผัดกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่ใส่เลยนะคะแล้วจะใส่ไข่2ลูกนะคะวันนี้สำหรับการผัดแตงกวาในวันนี้นี่ค่ะชุบชุบให้มันเซฟตัวสักแป๊บหนึ่งนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่แตงกวาลงเลยค่ะง่ายมากนะคะเสร็จแล้วปรุงนะคะเครื่องปรุงอะไรอย่างอื่นเราไม่ต้องใส่เลยใส่แค่ซอสผัดตามสั่งนะคะที่บอกคือซอสขวดนี้นะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงๆนะคะเรากะใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าผัดเยอะก็2ช้อนโต๊ะถ้าผัดน้อยก็1ช้อนโต๊ะนะคะน่ากินอ่ะถ้าใครชอบน้ำหน่อยก็ตามด้วยน้ำเปล่ามีน้ำให้หน่อยไหมหนูน้ำเปล่ามีค่ะดื่มน้ำหนึ่งนะคะผัดง่ายจริงๆค่ะครบทุกผัดเลยนะคะในการทำกับข้าวของเรานะคะชุบเติมน้ำลงไปสักหน่อยไม่ต้องเยอะใส่สักสองสามช้อนก็พอนะคะน้ำเปล่าผัดยังไงก็อร่อยค่ะหลับตาผัดหลับตาทำยังไงก็อร่อยนะคะเด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำดีผู้ชายทำได้เยอะนะคะบอกเลยแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียวยังไงก็อร่อยหลับตาทำก็อร่อยอร่อยนะคะน้ำเราค่อยๆเติมได้นะเราไม่ต้องวู่วามคือทำยังไงก็อร่อยค่ะไม่ต้องห่วงอร่อยแน่นอนแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจริงๆคือง่ายมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะสำหรับทุกการผัดของเรานะคะไหนชิมหน่อยดีนะฮะไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยมากนะคะทุกคนโอ้ my god นะคะนี่ผัดแตงกวาได้ง่ายง่ายอร่อยแบบฟูๆเลยพระเจ้าจอร์ดทุกคนค่ะมันหอมมากเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงๆค่ะใส่ซอสขวดนี้ขวดเดียวจบได้ทุกผัดทุกเมนูผัดที่เราจะผัดนะคะทุกคนใคร
นใจแอดไลน์มาเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเด็ดทุกเมนูนะคะเด็ดทุกเมนูเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะ1 2 3ถ่ายไว้ให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะซอสผัดตามสั่งนะคะผัดทุกอย่างได้โดยที่คุณไม่ต้องปรุงและอร่อยด้วยออกมาแบบรสชาติแบบเป๊ะมากนะคะฝีมือระดับเชฟก็ทำให้กินเลยจ้ะสวัสดีจ้า